ัปดาห์ก่อนคุยกับคุณออสบุญปลูกเอ็นสารในฐานะเจ้าของร้านอาหารมาวันนี้นะครับหมวกใบที่2ในฐานะอดีตเลขาธิการพรรคการเมือง2พรรคนะครับจู่โจมตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีบ้านไม้สักราคา30ล้านเมื่อ10กว่าปีก่อนของคุณบุญปลูกเอ็นสารเจ้าของร้านอาหารบ้านสวนริมคลองสำหรับบริการจัดเลี้ยงเห็นห้องอะไรเป็นโต๊ะเกือกม้าไมโครโฟนห้องคอนเฟอเรนซ์คุณบุญปลูกก็บอกว่าปังแหมไม่รู้หรอกหรือผมเคยตั้งพรรคการเมืองนะในปีที่ผ่านมาก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมตั้งพรรคการเมือง2พรรคพรรคแรกคือรวมใจไทยรวมใจไทยรวมใจไทยครับแล้วพอตอนหลังพอเดินไปเดินมาก็เดินไม่ค่อยตรงทางกันเท่าไหร่ก็เลยมาเป็นพลังไทยสร้างชาติผมเป็นเลขาพรรคครับนี่ก็เลยทำเป็นห้องประชุมจะจัดประชุมจัดสัมมนาเล็กๆก็ปรึกษาคุณบุญปลูกได้นะครับอยู่โจมคลองบ้านพร้าวด้านหลังของบ้านสวนริมคลองนี่คือคลองบ้านพร้าวคุณบุญปลูกเองสารพากระผมนั่งเรือพายเรือแจวชมบรรยากาศของสองฝั่งคลองเห็นป้ายไวนิลพรรคพลังไทยสร้างชาติคุณบุญปลูกในฐานะอดีตเลขาธิการพรรคเล่าให้ฟังถึงนโยบายที่อยากจะให้พัฒนาแม่น้ำและคูคลองในประเทศนะครับแล้วก็ทำเขื่อนระหว่างแม่น้ำเจ้าพระยากับทะเลเนี่ยเพราะทุกวันนี้น้ำทะเลหนุนมาเลยคลองประปาสำเร็จบางทีวันดีคืนดีก็น้ำตัวนี้ใช้ไม่ได้เพราะน้ำเค็มหนุนขึ้นมาการคมนาคมระบบขนส่งมวลชนก็มีความฝันที่อยากจะเห็นรถไฟวิ่งตามแม่น้ำเจ้าพระยาไปจนถึงจังหวัดนครสวรรค์ครับทำสองฝั่งเลยไปจนถึงนครสวรรค์ไปถึงไหนก็ได้ตอนนี้คนมาทางเหนือก็ไม่ต้องนำรถเข้ามากรุงเทพก็มาจอดที่แถวนครสวรรค์แล้วก็นั่งรถไฟมากำหนดเวลาได้แน่นอน มันก็จะประหยัดเวลาแล้วก็ลดอุบัติเหตุจากรถได้เพราะว่าทุกวันนี้ตายจากอุบัติเหตุจากรถเนี่ยปีละ 20,000 กว่าคนเป็นอย่างต่ำพิการอีกมากกว่าอีกผมว่าหลายเท่าแล้วทรัพย์สินเสียหายคุณบุญปลูกเอ็นสารมองปัญหาคนพิการได้ละเอียดอ่อนมากครับได้เล่าย้อนอดีตไปเมื่อครั้งทำงานร่วมกับพลตรีโอสถภาวิไลนายกสมาคมกีฬาคนพิการปัจจุบันนะครับท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาและเป็นประธานจัดสร้างไอ้ไข่ที่กับผมร่วมพิธีปลูกเสกเมื่อสัปดาห์ก่อนนั่นแหละครับช่วงถามแรงตอบแรงปี2548ที่ประเทศฟิลิปปินส์ขณะที่คนไทยทั้งประเทศดีใจที่นักกีฬาหญิงไทยได้เหรียญทองและก็คลอดลูกในเวลาเดียวกันแต่คุณบุญปลูกสะท้อนปัญหาสังคมของไทยของเรานะครับอย่างไรบ้างฟังครับผมมองถึงความยากจนความลำบากของคนที่จะทำยังไงให้ได้แข่งให้ได้เหรียญจนปิดบังตัวเองท้องเนี่ยไม่ให้ใครรู้เลยว่าท้องสะท้อนปัญหาคนพิการไม่เล่นกีฬาก็ไม่มีเงินเบี้ยเลี้ยงไม่ได้เงินรางวัลต้องปิดบังไม่ให้โค้ชเพื่อนนักกีฬารู้ว่าท้องเพื่อให้ตนเองและลูกรอดเหรียญรางวัลก็คืออนาคตใครนะครับชอบซิ่งชอบแว้นได้สติบ้างหรือยังครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับฮีฮีฮาฮาปันนากระป๋าแหงมองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออพท.ร่วมมือกับ6สมาคมภายในสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพัฒนาศักยภาพการตลาดและสุขอนามัยเปิดตัวนะครับ81ชุมชนท่องเที่ยวสร้างเส้นทางท่องเที่ยวรับวิถี New Normal ในรูปแบบโปรแกรมทัวร์ขายนักท่องเที่ยวเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากอุตสาหกรรมการบินนะครับตกต่ำกระทบอุตสาหกรรมท่องเที่ยวระหว่างประเทศและภายในประเทศไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นถึงสิ้นปีกว่าจะหาวัคซีนได้อย่าเหน็ดอย่าเหนื่อยไทยต้องเที่ยวไทยทีมงานทีมรู้จักเน็ตรู้จักเหนื่อยเฮเฮฮาฮาปันนากระป๋าแง้มนะครับเจ้านายปูนปูน